รู้เรื่องคดีได้ไงมีบางเพจตอนนี้บอกว่าออกหมายจับสองตำรวจสองคนเข้าขอเช็คครับให้ทางภาคให้ขึ้นไปก่อนนะครับให้ขึ้นไปกำแพงเพชรนะครับสืบจังหวัดตากเดี๋ยวพูดไปแล้วมันเพี้ยนนะครับขอรวบรวมข้อมูลนิดนึงนะครับรอหลังผ่านออกมาคือก็เราไปเอาไปสืบทางคดีที่ขั้นตอนแล้วก็ย้อนกลับมาตะเวนมาถึงพนักงานสืบสวนสอบสวนที่กำแพงเพชรนะครับก็คงให้ข้อมูลได้ในรายละเอียดว่าความคืบหน้ามันก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับเราตอนนี้เราใช้การสืบจากข้อมูลที่ได้จากการตรวจไบโอเมตริกได้โดยชัดเจนแล้วว่าผู้ตายเป็นใครแล้วก็ไล่ย้อนกลับไปทางด้านนี้นะครับดูว่าคนร้ายมีเรื่องสามคนหรืออาจจะมากกว่านั้นผู้ร่วมกระทำความผิดในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบตอนนี้เนี่ยเราได้แล้วสามคนแต่ตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตัวเพราะว่าหลบหนีอยู่แต่รู้แล้วว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเพื่อขออนุมัติออกหมายจับแต่ตอนนี้เราก็ทั้งหมดเป็นคนสัญชาติจีนทั้งผู้ตายทั้งผู้ทำความผิดทั้งรวมแล้วคนร้ายมีสามคนเราออกหมายจับสองใช่ไหมคะตอนนี้เจอแล้วคนที่รู้เลยพอจะเปิดเผยชื่อได้ไหมคะท่านเดี๋ยวผมให้ท่านรองการเขาให้ข้อมูลแล้วกันนะเพราะว่าผมจะรีบไปเอาลูกน้องรออยู่ที่แม่สอดเดี๋ยวจะไปเอาข้อมูลหลักฐานก่อนการไปแม่สอดของคนร้ายมันมีชื่อโด่งนะเป็นเส้นทางเขาออกแล้วเขามีธุรกิจอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นเนี่ยคือเขามีประวัติการเดินทางไปที่นี่หลายครั้งเราก็พยายามไปเก็บข้อมูลตามเส้นทางที่เราทราบว่าเขาไปไหนบ้างนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้ท่านรองเราให้ข้อมูลกับทางสื่อแล้วกันนะครับการจะออกไหมตรงการของที่เราก็คือจะเรื่องธุรกิจเลยนะอันนี้ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ตัวใครเลยได้ตัวคนขับรถมาก็อย่าพูดจาวนเขาขับรถนี้สามารถพูดไทยได้ไหมคะท่านหรือว่าเป็นเขาพูดไทยบ้างแต่เขาก็พอได้นะเป็นนักศึกษาที่ก่อนนักศึกษาเขาไปแม่สอดนี่ไปประวัติเขาจบที่แม่สอดเขาข้ามแดนไปเลยครับแล้วเขาไม่ข้ามก็ไปจบที่แม่สอดไปจบที่แม่สอดแล้วก็เดินทางไปกลับอย่างไม่มีประวัติการข้ามแดนสรุปว่าเขาทิ้งกระเป๋ากี่ที่ครับกระเป๋ามีทั้งหมด4ใบนะครับก็มีการทิ้งกระเป๋าเนี่ย3จุดตอนนี้เขาก็ยังจำไม่ได้ว่าในที่มีไหนบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือที่มีพบตัวจุดนี้เป็นจุดแรกไหมฮะที่ทิ้งที่เขาให้การจุดนี้จุดครับทิ้งจากแม่สอดมานี่หรือว่าทิ้งจากระหว่างทางจากระหว่างทางจากเขาที่ว่าจะไปขอหมายไปขอวันนี้นะครับท่านผู้การอย่างนั้นเดี๋ยวให้พนักงานตรวจหัวหน้าแล้วก็จริงครับเดี๋ยวหัวหน้าพนักงานตรวจเขาให้ข้อมูลแล้วกันคดีที่มีการฆ่ายัดศพนะฮะคดีในซึ่งทราบชื่อภายหลังว่าเป็นคนจีนนะฮะชื่อนายหวังจุ้นนะครับตอนนี้ขณะนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่สืบสวนจากตำรวจภูธรภาค 6นะครับแล้วก็กองปราบนะครับได้ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยกำลังส่วนหนึ่งของเรานะครับก็ไปติดตามรวบรวมพยานหลักฐานนะที่เกิดเหตุนะที่จุดเริ่มต้นนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นที่พัทยานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการ สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับก็พบหลักฐานได้บางอย่างนะครับซึ่งสามารถจะมาเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้จากที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็จังหวัดตากนะครับตอนนี้กำลังรวบรวมรายละเอียดอยู่ครับเห็นบอกว่าบ้านพักที่พัทยาเนี่ยเราเข้าไปตรวจค้นพบอะไรบ้างครับผมมีคราบเลือดตามที่นอนหรือมีอะไรต่างๆที่ผมบอกว่ามีการฆาตกรรมครับในเบื้องต้นก็พบหลักฐานนะครับเกี่ยวกับคราบเลือดนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับก็ไปเก็บหลักฐานตรงนั้นอยู่แล้วเรื่องของหมายจับล่ะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนต้องขอเวลานิดนึงครับนะครับเพราะว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการนี้เนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคาดว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับถ้าเกิดว่าเราให้รายละเอียดไปมากเกินไปเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อคดีนะครับคนร้ายก็อาจจะหลบหนีออกไปนอกประเทศก่อนนะครับจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะครับสุดท้าย2 คนที่เตรียมออกหมายจับครับพอจะเปิดเผยรายชื่อได้หรือเปล่าว่าผ่านมาในการเดินทางเข้าออกประเทศไทยเพราะอะไรครับตอนนี้ยังให้รายละเอียดไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องดูลักษณะของการกระทำความผิดนะครับว่าเขามีส่วนร่วมนะหรือว่าเขาถูกใช้นะครับมีเจตนาในขณะความผิดขนาดไหนครับการทิ้งนะฮะเห็นบอกว่ากระเป๋า4 ใบเนี่ยถูกทิ้ง3 ครั้งก็ต้องอยู่ที่คนขับรถนะครับซึ่งเราตอนนี้อยู่สอบสวนแล้วก็คงต้องตามเส้นทางที่เดินทางกลับมาที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็จะต้องดูว่าเขาสามารถที่จะจำได้ไหมนะครับในจุดที่เขาทิ้งไว้ตรงไหนที่กำแพงเพชรนี่ก็คือก่อนที่จะมาถึงจุดที่กำแพงเพชรเนี่ยก็น่าจะเป็น1 จุดนะครับหลังจากที่มีการทิ้งที่แม่น้ำปิงที่กำแพงเพชรแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอีกเรากำลังดำเนินการเพราะตรงนี้ทางการค้นหานะครับที่คาดว่ากระเป๋าอีก1 ใบเนี่ยก็ยังดำเนินการอยู่นะครับโดยอาสาสมัครแล้วก็ทำการค้นหาในแม่น้ำปิงอยู่นะครับแล้วเราก็คาดว่านิฐานว่านะครับน่าจะอยู่ในกระเป๋าอีกใบน่าจะนะครับเป็นนะครับคนร้ายยังอยู่ใช่ไหมครับครับยังหาอยู่ครับยังอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับครับคนร้ายยังอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับคนร้ายเดี๋ยวขอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับนายเขาไม่อยากให้การเขาอยากให้มันก็ต้องอยู่ให้จะเสียแล้วก็ต้องถ้าเสียแล้วจะต้องมาจอยกันถามว่าตอนนี้เจอเลือดเยอะนะครับว่าเขาที่ข้อมูลผมเขาทิ้งไม่ได้คนนี้ผมได้เจอเลือดเขาก็เลยถามว่าตรงนั้นหลักที่พูดได้เพราะว่าการเกิดแล้วแต่ว่าต้องขอคุยกันที่ไหนนี่จะทำ